เด็กเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู้ถ้าอยากจะให้เด็กในวันนี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีคุณธรรมผู้ใหญ่ในวันนี้ต้องกระทำต้นต้องกระทำตนให้เป็นคนตัวอย่างที่ดีของเด็กในวันนี้ทั้งความคิดและการกระทำสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็จบเสร็จมาลากกลับปรัชญาคิดออกไม่ได้หรอกเนี่ยเป็นนั่นไปพอเริ่มต้นก็จะหาการทะเลาะสิเลยปรัชญาคิดเอาไม่ได้ถ้าปรัชญาคิดเอาไม่ได้มันจะพูดและเขียนได้ไหมเนี่ยเหมือนกับมันก็ล่อไปล่อมาไม่รู้จะสื่อสารยังไงให้ได้รู้แล้วก็ให้เข้าใจคำว่าปรัชญามันไม่มีทางเลือกอื่นนะก็ต้องเลือกทางที่จะเล่าสู่ฟังปรัชญาปรัชญาที่เคยร่ำเรียนเขียนอ่านมากันมานะผมว่าเนี่ยมันก็เป็นทางโลกมันก็เป็นเรื่องราวสมมุติเท่านั้นเห็นไหมครับนะศึกษาเรียนรู้ถ่ายทอดถ่ายเทกันโดยกรอบอ้างถึงอ้างอิงโดยสิ่งสมมุติทั้งสิ้นแม้แต่คำว่าปรัชญามันก็เป็นภาษาก็เป็นสิ่งสมมติไอ้ตรงนี้นะที่มันจะไม่เข้าใจยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้ว่าปรัชญานั้นมันลึกซึ้งขนาดไหนมันเกินความลึกเกินความซึ้งก็แล้วกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันเกินความลึกซึ้งปรัชญาที่ว่านั้นก็ต้องถึงขั้นพุทธปรัชญาครับพุทธปรัชญาถ้าพูดถึงเหรียญก็ต้องเหรียญด้านที่3เนี่ยถ้าพูดถึงแม่เหล็กก็ต้องแม่เหล็กขั้วที่3ใช่ไหมใครนะครับจะไปเข้าถึงแม่เหล็กขั้วที่3ได้แล้วใครจะเป็นคนที่เข้าถึงด้านที่3ของเหรียญได้นะครับมันจะเข้าไปยังไงนี่คือสิ่งที่คิดเอาไม่ได้มันจะเข้าไปยังไงโอ้มันจะเข้าไปมิติไหนนี่คือสิ่งที่มันดูยากคือตรงนี้แหละครับที่มันไม่ผ่านทั่วไปก็คือไม่ผ่านเนาะเอาก็ไม่รู้จะว่าไงแล้วพยายามที่จะหาวิธีถ่ายทอดถ่ายเทให้รู้และให้เข้าใจก็รอวันเข้าถึงได้แล้วกันเพราะมันต้องอยู่ในกรอบของการเข้าถึงจึงจะรู้กับสิ่งนี้ได้เข้าถึงยังไงมันก็ยากนี่น่าเขาจึงบอกว่าเป็นปัจจตังโดยแท้ครับปัจจตังคือความเฉพาะตนครับมันเป็นความเฉพาะตนมันเป็นปัจเจกบุคคลเฉพาะตนอย่างเงี้ยรู้เข้าใจเข้าถึงซึ่งเป็นไปได้เฉพาะตนเท่านั้นนะครับมันเป็นภาวะของอากาลิโกมันไม่มีเงื่อนไขของเวลา
หรือเวลาต้องเป็นศูนย์เท่านั้นนะครับมันจึงจะเข้าไปถึงตรงนี้ได้ครับทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ติดเงื่อนไขของเวลานี่เช่นจุดเกิดจุดดับคือจุดเดียวกันตรงนี้ครับเวลาก็เป็นศูนย์นั่นเองนะครับจึงจะเป็นจุดเดียวกันได้จำไว้ล่ะมันเป็นอย่างนั้นผมไม่รู้จะว่าไงครับการที่เข้าถึงสิ่งไม่ได้ผมว่านะมันเป็นความเข้าถึงโดยความรู้สึกเท่านั้นจริงๆความรู้สึกเขายังเข้าไม่ถึงนะมันไม่รู้สึกก็ไม่ได้พอได้ความรู้สึกแล้วมันเลยความรู้สึกไปทีนึงโอ้ไอ้ตรงที่มันเลยความรู้สึกเนี่ยมันเป็นยังไงคนไม่เคยลิ้มรสสิ่งนั้นแล้วก็มันก็จบขายทันทีเลยตรงนี้ที่บอกว่ามันจะถ่ายทอดถ่ายเทกันไม่ได้คือเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นไอ้แค่ความรู้สึกอย่างถ้าท่านกับผมอยู่ห่างกันเนี่ยห่างกันอยู่ไกลกันเนี่ยถามจริงเถอะมีความรู้สึกอะไรอยู่หรือเปล่าเนี่ยได้ยินเสียงผ่านภาษาหรือได้ยินภาษาผ่านเสียงเนี่ยรู้สึกอะไรไหมมันเนียนนะฮะเนียนมากๆนะครับความรู้สึกเพราะแค่เสียงบางทีเนี่ยถ้าเสียงมันเข้ากันไม่ได้มันก็ไม่รู้สึกเลยมันต่อต้านกันจนซ้ำไปเสียงเนี่ยแค่เสียงเนี่ยใช่นะถ้าหากว่ามาประกอบกับหน้าตาด้วยแล้วเราก็หน้าตากับเสียงไปด้วยกันไม่ได้โอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยยากที่จะสื่อสารได้หรือว่าสัมผัสให้ก่อให้เกิดความรู้สึกได้นะก็ถ้ามันสื่อสารทางด้านเสียงและภาพไม่ได้ความรู้สึกที่ว่าเนี่ยครับก็ต้องสัมผัสตรงนั่นเองสัมผัสตรงจึงจะสื่อสารได้ทางด้านความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่กำลังพูดถึงเนี่ยมันสามารถถ่ายเทกันได้ถ่ายทอดถ่ายเทกันได้ให้กับกันและกันได้ผ่านความรู้สึกครับจำนะฮะตรงนี้จะถ่ายทอดถ่ายเทกันได้โดยการผ่านความรู้สึกครับไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่ผ่านภาษาผ่านอากับกิริยาอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับถ้าพอได้ก็ถือว่านี่คือสิ่งที่มันถึงกันและกันครับ เอาละมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็วันนี้จะนำเสนอเรื่องอะไรเนาะเดี๋ยวเมื่อวานมีตกค้างเมื่อวานนี้ไม่มีตกค้างเมื่อเช้านี้มีอะไรเก็บตกมาบ้างไหมลุงออกไม่น่าจะมีนะเมื่อวานนี้ก็ไม่มีวันนี้ก็ไม่มีแล้วนาทีนี้ก็ไม่มีจะไปต่อได้ไหมเนี่ยมีทางเลือกอื่นไหมเนี่ยเอาช่วยหน่อยถ้างั้นสกิดต่อมให้หน่อยสิมีใครบ้างจะสกิดต่อมให้ถ้างั้นนะเนาะช่วยสงเคราะห์หน่อยสิช่วยสงเคราะห์สกิดต่อมให้หน่อยเอามีใครช่วยสกิดต่อมก็ถามมาได้เลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะครับนะครับมาเลยถามมาเลยพิมพ์มาเลยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยจะสดชื่นนะวันนี้ไม่ค่อยจะสดชื่นนะ เสียง
เสียงเพิ่งแต่งนิดหนุ่มเสียงแต่งนิดหนุ่มเสียงแต่งนิดหนุ่มโอ้ดูสิเป๊ะลดเสียงลดเสียงเอาละเสียงลดแล้วมาเลยครับผมถามมาถามมาถามมาสกิดตอมความคิดให้หน่อยพี่โดยการพิมพ์ถามมานะครับสกิดตอมถามสกิดตอมให้หน่อยวันนี้ไปไม่ไหวแล้วจ้าไม่มีใครสกิดให้เลยสกิดไม่ได้เลยขอร้อง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  เสียงแปลกๆไปนิดหนึ่งวันนี้ครับเปิดหาอะไรเนาะงอกเลยเปิดตำราใส่แล้ววันนี้ไม่มีแล้วก็เปิดตำราใส่แล้วไม่มีแล้วก็เปิดตำราใส่แล้วสิจะมีอะไรเอาเร็วถามจริงเลยไม่มีใครถามจริงเลยนะไม่มีใครสะกิดต่อมให้เลยผมสะกิดให้น้อยดีกว่าไปเป็นนะไปเป็นบอยังไม่มีบ้านใครบ้านใครดีไหมแบบนี้บ้านใครบ้านใครดีไหมนี่เอาสักหน่อยไหมลองแกล้งสักหน่อยไหมขออนุญาตไปตำราใส่เท่านั้นผมพูดอยู่เสมอว่าอริยสัจ3บวก1บวก1ก็คือมรรคนั่นแหละครับมี8ข้อมรรคมีองค์8มีองค์8นั่นมรรคมีองค์8เริ่มต้นบอกว่าสัมมาทิฏฐิทำไมผมถึงให้หัวข้อนี้เป็นอะไรสัมมาทิฏฐิกฎของการเปลี่ยนแปลงกฎของธรรมชาติและกฎแห่งกรรมจริงๆแล้วก็จะอย่างนี้นะฮะสัมมาทิฏฐิมันแปลว่าเห็นชอบคล้ายๆกับพอเวลาพูดปุ๊บมันจะเข้าใจทันทีเห็นด้วยเลยไม่มีข้อแม้เลยไม่มีข้อแย้งเลยนั่นแหละครับคำว่าเห็นด้วยทุกประการสัมมาทิฏฐิทั่วไปก็จะเห็นตัวหนังสือเนาะมันแปลว่าเห็นชอบเพราะฉะนั้นก็ว่าเห็นชอบเรื่องอะไรก็เห็นชอบเรื่องกฎการเปลี่ยนแปลงกฎธรรมชาติและกฎแห่งกรรมนั่นเองนะนี่ก็คือความหมายคือมาลงตรงนี้เองสัมมาทิฏฐิครับแต่ว่าข้อที่2ก็คือสัมมาสังกัปปะดำริชอบดำริมันคืออะไรดำริจะแปลว่าคำว่าดำริถ้าผมแปลนะก็คือความคิดนี่เองแค่ความคิดมันก็เป็นจริงไปแล้ว
ก็ใช่นะครับความคิดพระอรหันต์ก็ใช่สิครับใช่ไหมพระอรหันต์เขาคิดสิ่งใดมันเป็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามรรคมี8ข้อมันก็คือผลของพระอรหันต์เขาผลของพระอรหันต์เขาแค่คิดก็เป็นจริงจะพูดว่าฤทธิ์ทางใจได้ไหมครับฤทธิ์ทางใจแค่คิดก็เป็นจริงเป็นฤทธิ์ทางใจก็ว่าได้นะครับนี่แหละก็คือสิ่งนั้นนะครับ ทั้งสองสิ่งเนี่ยแล้วก็บอกว่าอยู่ในขอบข่ายของปัญญาสัมมาทิฏฐิเนี่ยกับสัมมาสังกัปปะเนี่ยสองคำในรวมนี่คือปัญญาปัญญาตัวนี้จำก็มาจากศีลสมาธิปัญญาหรือมาจากคำว่าไตรสิกขาไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญานะครับเหมือนสองคำในรวมกันสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็ตรงเป๊ะกับคำว่าปัญญาซึ่งมาจากศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมครับและหรือสติสมาธิปัญญาเพราะฉะนั้นตัวนี้มันใช้ปัญญาล้วนๆเลยปัญญาในแค่ต้องบอกว่าคิดปุ๊บเป็นจริงเลยก็แน่นอนสิครับพระอรหันต์ก็ทำได้สิครับใช่ไหมถ้าเป็นปุถุชนธรรมดาอย่างท่านอย่างผมมันจะไหวไหมนี่เพราะฉะนั้นก็เลยมันก็ไม่ไหวผมต้องบอกว่าเป็นผลพวงแห่งพระของพระอรหันต์ก็คือตรงนี้พูดกันหลายครั้งในเรื่องพวกนี้นะครับแต่พอเราเอาตำราเข้ามาใส่สักหน่อยนึงมันก็จะโยงใยให้ฟังกันเพราะเดิมๆทีก็ไม่ได้ฟังโดยไม่มีตำราตอนนี้อ้างถึงตำราทีนี้กลับมาถึงสัมมาวาจาก็คือการพูดคุยกันเจรจาชอบเรื่องเจรจาวันก่อนพูดไว้4 คำที่มีในกลุ่มเดียวกันสนทนาโอเคนะมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาแล้วมีอะไรครับอ๋อปุจฉาวิสัชนาโอเคนะมีคำถามมีคำตอบแล้วก็มีสนทนาสนทนาก็พูดคุยใช่ไหมต่อรองต่อรองเจรจาคือต่อรองมีเจรจาชอบเจรจาคือต่อรองมีสนทนามีโต้วาทีมีเจรจาต่อรองนะครับแล้วก็มีอะไรครับก็คงจะเป็นปุจฉาวิสัชนานะถามตอบคำตอบครับมันก็จะจัดอยู่ในกลุ่มที่บอกว่าเจรจาชอบนั่นเองครับใช่นะเจรจาชอบการสื่อสารเนี่ยคนที่เขาว่องไวทันใจมันก็จะได้หมดแน่นอนนะครับสำหรับอันนี้มันเป็นผลพวงของพระอรหันต์เขาใช้กันนะครับก็เลยบอกว่าจะต้องมีปฏิสัมภิทา4ว่องไวทันใจไม่ว่าจะเป็นคำถามมาก็ตอบทันทีอย่างเงี้ยหรือจะเป็นการเจรจาก็มีการต่อรองกันว่องไวทันใจเหมือนกันอย่างเป็นต้นหรือเป็นการโต้วาทีก็ว่องไวทันใจเหมือนกันทำนองนี้คนที่เขาว่องไวครับก็คือว่องไวจริงๆครับพวกนี้ต่อมาก็สัมมากัมมันตะการกระทำชอบแน่นอนนะครับพระอรหันต์ก็ทำอะไรมันก็เป็นผลสัมฤทธิ์หมดพระอรหันต์ก็ทำอะไรเป็นผลสัมฤทธิ์พูดอะไรก็เป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะพูดอะไรก็เป็นจริงจะพูดกับใครก็ได้ผลได้ผลได้ผล
พูดกับใครสอนใครพวกนี้นะครับมันก็ได้ผลหมดใช่ไหมแต่อย่างนั้นการกระทำอะไรก็ทำปุ๊บเกิดผลสมฤทธิ์ทันทีอะไรเงี้ยก็จะไหวนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็อะไรมันก็กลับมาเพื่อการอีกคำหนึ่งก็คือการเลี้ยงชีพชอบคือสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีวะสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีวะก็ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะครับก็ต้องมีอะไรมีสัมมาอาชีพมีสัมมาอาชีพชอบใช่นะพระอรหันต์เขาก็ต้องประกอบอาชีพเหมือนกันเพราะเขามีสังขารไงแต่อาชีพพระอรหันต์เขาจะไม่เหมือนชาวโลกนะคือท่านนั้นก็จะมีอาชีพไม่เหมือนชาวโลกก็แปลกทำไงเอาล่ะก็ลองเป็นพระอนุสิครับจึงจะรู้ว่า อาชีพมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับโอ้คำถามมาแล้วใจเย็นคำถามมาแล้วเดี๋ยวจบแล้วแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็สัมมาวายามะความเพียรความเพียรความเพียรชอบความเพียรชอบความเพียรชอบแล้วก็มีสัมมาสติสติทำไมถึงแปลว่าระลึกชอบเนี่ยทำไมผมถึงบอกว่ารู้สึกชอบแล้วสติคือความรู้สึกทำไมถึงผมกลับมาเป็นความรู้สึกก็แปลว่าไม่ตรงกับมรรคมี8ข้อระลึกคำว่าระลึกชอบมันจะไปโน่นนะสัมมาสังกัปปะข้อความคิดดำริชอบดำริก็คือความนึกความคิดส่วนสัมมาสติมันต้องรู้สึกถ้าเป็นผมนะสติมันแปลว่าความรู้สึกนี่ใช่นะลองค่อยควรหน่อยเสียบางทีท่านก็จำกันมาเยอะแยะแล้วจำทีนั้นมันก็ไม่เข้าสักทีนึงได้แต่ตัวหนังสือประมาณมันไม่เข้าคำว่าไม่เข้าแปลว่ามันไม่อินเนอร์มันไม่ลึกซึ้งอย่างเงี้ยมันไม่เข้าไม่เข้าส่วนคำว่าสัมมาสติกลายเป็นตั้งมั่นชอบไปเลยสัมมาสติเป็นตั้งมั่นชอบทำไมขออภัยสัมมาสมาธิทำไมสมาธิผมถึงแปลว่านิ่งนั่นก็แปลว่ามันไม่ถูกกันเลยกับตำราลูกงอไม่ถูกกันเลยกับตำราเนี่ยพอเวลางัดตำรามาหน่อยเอาสวนตำราอยู่เลยอ๋อมีหน้าพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้เชื่อตำราอ่ะแค่นี้ก็พอนะความจริงมักมี8ข้อท่านก็ฟังกันเมื่อเยอะแล้วสำหรับกลุ่มสาธุนะอ่ะกลับมาถึงเรื่องของคำถามดีกว่ามันเข้ากระดูกแดงกระดูกดำดีกว่าได้หรอกพูดจาวิสนากันดีกว่าออกมานะดูสิมีไผเด้อเสียงไม่ได้ยินลูกงอกเลยแล้ววันนี้ได้ยินเสียงลูกงอกรู้ตัวลูกงอกรู้ทั่วตัวตนทุกอย่างแล้วแสดงว่าลุงรู้ถึงคนที่ไปมาหาสู่ลุงว่าต้องแก้ยังไงจริงๆเรื่องนี้มันต้องสนทนากันหน่อยนะครับมันต้องพูดคุยกันมันจะจับประโยคกันได้นะครับจับภาษากันได้ว่าจะเป็นการปรับแก้อะไรยังไงแบบไหนบางทีมันไม่เพียงแค่คำถามคำตอบเท่านั้นนะครับมันมาทางด้านเรื่องพูดมาดีต่อไอ้เจ้าความรู้สึกมันเข้าไปทั้งกายทั้งใจทั้งจิตมันไม่ได้แค่เข้าใจ
มันมาทั้งความรู้สึกนั่นร่างกายแล้วไปทั้งจิตด้วยทั้งสามสิ่งสามอย่างเนี่ยมันจะไปมันจะจูนเข้าหากันและกันอย่างนี้ดีกว่ากายใจจิตนะครับเวลาพูดคุยกันเวลาโต้ตอบกันเวลามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันด้วยภาพด้วยเสียงอะไรก็ว่ากันไปมันจะกลมกลืนไปรูปแบบนั้นนะครับอยากให้ลุงพูดเรื่องการกรผมไฟให้เด็กทารกจำเป็นหรือเปล่าคะอุ้ยจำเป็นหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้กรผมไฟก็ผมว่านะกรผมไฟผมว่านะคือถ้าต้องการจะให้ผมมันยาวให้มันดำให้มันขึ้นเร็วขึ้นมากนั่นนะก็ก่อนทิ้งซะให้มันขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยก็มีอยู่แค่นั้นแหละความอะไรความจำเพาะกันแล้วกันนะถ้าไม่ก่อนมันก็เส้นผมนั่นนะมันก็จะยาวยาวขึ้นมาหลังมันอย่างหรือมันจะร่วงหล่นลงมาหรือเปล่าเด็กๆนะแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่นั่นๆๆๆโกนผมไฟถามว่าโกนดีไหมถ้าถามผมนะดีครับโกนผมไฟจะดีนะครับโบราณโบราณก็ทำไปเถอะผมถามลุงเอาช่วยเมตตาเล่าเรื่องปัญญาโลกีปัญญาโลกุตให้ฟังด้วยค่ะโอ้เอาโลกิตแล้วก็โลกีเลยเหรออากาลิโกคือที่มีแต่ความใสไม่มีมืดไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาที่เข้าใจแบบนี้ถูกต้องไหมคะฟังใหม่ครับอากาลิโกคือที่ที่มีแต่ความใสใช่ครับมีแต่ความใสก็คือไม่มีความมืดนั่นแหละไม่มีสว่างหมายถึงไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนเอาคำว่าใสเป็นหลักสว่างเนี่ยใสกับสว่างมันเกินสว่างจะเป็นใสอย่างนี้มันเลยคือมันต้องมาสว่างก่อนนะฮะเกินสว่างจะเป็นใสเพราะฉะนั้นจับคำว่าใสเป็นหลักที่เราสามารถเห็นได้ในตาเราเนี่ยครับไปถึงนั่นถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเอาละไม่มีกลางคืนก็ใช่ครับเพราะภาวะนั้นวาระนั้นมันจะไม่มีไม่เห็นเป็นกลางคืนที่นั่นจึงไม่มีเวลาถูกต้องครับไม่มีเวลาถูกต้องครับดังนั้นก็ถือว่ากลางคืนไม่มีกลางวันก็ไม่มีเข้าสภาวะนั้นได้มันก็เป็นความใสความใสก็เป็นอากาลิโกใช่ครับอากาลิโกตัวเดียวนี่ผมถือว่าชัดที่สุดแล้วครับอากาลิโกถือว่าแน่นอนที่สุดมันจะไปลงในที่เขาว่าอากาลิโกเอหิวัสโกโอปัญิโกปัจจตังเวทิพตโพวิญญูนิติบทสวดนั้นนะครับสุดยอดที่สุดก็คืออากาลิโกนะครับจะไปไหนมาไหนก็สวยแต่สุดที่สุดผลสุดคืออากาลิโกนะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรทั้งหมดมันมาลงที่อากาลิโกนะครับ พระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดใช่ไหมครับภาวะพระอรหันต์เขาจะไปได้โดยจิตตัวเขาไม่ต้องไปหรอกไม่ต้องเอาตัวไปครับเอาจิตมันก็พูดยากนะกายใจจิตมันอยู่กับเราเออมันจะเอาปิดเอาจิตไปได้ยังไงถ้ากายไม่ไปด้วยน่าคิดนะเอานะขึ้นชื่อพระอรหันต์เนี่ยเขาจะไม่มีความหวังไม่มีกลางคืนอยู่แล้วล่ะนะเขาจะไปไหนมาไหนเขาแค่นึกนะครับเพราะว่า
จากวันไหนมาไหนได้แค่เอาแค่นึกทำไมเขาถึงนึกได้เพราะว่าจิตเขาเนี่ยจิตเขามันอยู่ปลายทางแล้วนี่หรือเปล่าจิตปลายทางแล้วจิตมันอยู่ปลายทางแล้วจากต้นทางถึงปลายทางแล้วถ้ามันถึงผืดเนี่ยมันลากเส้นเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นทางปลายทางนี่จิตมันเป็นอย่างนั้นมันพอเวลาใช้จิตก็แค่เวลาจะใช้ก็แค่นี้แค่นึกไม่ต้องเดินทางเลยจิตมันเป็นอย่างนั้นเนาะไม่ต้องเดินทางครับมันโยงถึงกันหมดต้นทางปลายทางไม่ว่าปลายทางนั้นจะไกลเพียงใดนี่จิตเป็นอย่างนั้นนะอยู่ในโลกนี้สบายสบายนี่เป็นต้นในโลกเขาสบายสบายอยู่แล้วจ้าพระอรหันต์เหยียบโลกเหยียบบาดาลไปได้หมดเลยใช่ไหมครับเขาไปได้โดยจิตนะครับทราบไหมครับนั่นแหละจะไปได้นะเข้าไปได้หมดมันไร้ร่องรอยอ่ะก็แปลว่าไม่มีตัวตนมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีนะครับเขาจะปรากฏให้เห็นเป็นตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้หรือไม่ให้เห็นก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ที่จะรู้เห็นคนต้องมีบุญนะครับมีบุญมากมากเลยจะเห็นก็เสียงเหล่านี้ได้เหมือนเป็นลักษณะโอปปาติตะครับเกิดเองอยู่ๆก็เกิดเองอย่างนี้เป็นต้นโอปปาติตะก็เป็นงั้นเนาะนั่นแหละครับเล่าเรื่องปัญญาโลกีกับปัญญาโลกุตปัญญาโลกีก็คือเรื่องของความรู้ที่ร่ำเรียนเขียนอ่านในทางโลกเนี่ยนั่นแหละเรียกว่าปัญญาทางโลกีวิสัยโลกีวิสัยโทนโลกุตมันเป็นเรื่องของจิตนะครับ ที่จะเข้าไปถึงโลกุตระได้ก็ต้องโลจิตต้องจิตอย่างเดียวนะจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับจิตจะสถิตที่สมองนี่ก็น่าสนใจจิตจะสถิตที่สมองลองพิจารณาตรงนี้ครับทำไมจึงบอกว่าจิตสถิตที่สมองลองฟังให้ดีนะฮะตัวนี้เป็นองค์ความรู้ตัวสำคัญมากอันหนึ่งนะครับปกติเรามีร่างกายมีใจมีสมองเนาะมีร่างกายของเรามีใจของเรามีสมองของเรานะครับตั้งแต่เริ่มร้องแอมาก็ลืมตาดูโลกก็เห็นสิ่งแวดล้อมเห็นอะไรก็ตามมันก็จะบันทึกเอาไว้ในสมองหมดครับเห็นอะไรก็ได้มันบันทึกอยู่ในสมองหมดครับในระหว่างที่เราเป็นทารกเนี่ยถามว่าพอแอมาปุ๊บจะรับรู้ภายนอกเลยใช่ไหมตอบว่ายังยังไม่ใช่จะมารับรู้โดยทันทีทันใดเพราะว่าร้องแอ้ยังไม่ลืมตายนะครับดูไว้ร้องแอ้ยังไม่ได้ลืมตาทีนี้พอเวลาลืมตาแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะม่านตาไม่สามารถที่จะปรับกับแสงได้นะก็แปลว่ายังมืดอยู่ยังมืดอยู่ในขณะที่เขามืดอยู่นั่นแหละครับก็สื่อสารอะไรอยู่ตอบเลยนะครับสื่อสารมาพบชาติแล้วของเขาเองนั่นแหละก็จะสื่อสารสิ่งนั้นอยู่ก็แปลว่าภายนอกร่างกายเขานี่ยังไม่มีเข้ายังไม่มีอะไรเข้ามันก็ยังมีคำว่าหลงเหลือที่พบชาติแล้วอยู่ในสมองเขาเองครับทีนี้พอเวลาผ่านจากทารกมันเป็นเด็กนะ3เดือน5เดือนหรือว่า1ปีว่าไปมาแล้ว2 3เดือนมาแล้วเริ่มรับรู้แล้วอาการรับรู้ตรงนั้นถามว่าถ้าหากว่าในสมองกับภพชาติที่แล้วมันไม่ออกของใหม่มันก็จะไม่เข้ามาในสมองงั้นพอเวลาของใหม่เข้ามาแปลว่าเราลืมตาปุ๊บ
ข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเนี่ยเองเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าจมูกสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าปากสู่ใจสมองบันทึกแก๊กเข้าผิวกายสู่ใจสมองบันทึกแก๊กก็แปลว่าสมองเต็มเลยนะครับสมองเต็มเมื่อสมองเต็มอยู่จิตมันก็สถิตไม่ได้แล้วจิตมันคืออะไรจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญาอะไรตรงนี้แหละครับที่มันจะเข้าใจยากเหลือเกินครับเอาเป็นว่าการที่จะให้สมองเราว่างฟังเลยนะฮะเข้าหูสู่ใจสมองมันทึกแก๊กแปลว่าถ้าหากว่าใจมันเต็มเลยมันเข้าเต็มเข้าเต็มเข้าเต็มมันไม่ว่างเลยต้องคอยทอนใจนี่ให้ลดน้อยลงไปทอนใจจากชอบมากให้เหลือคำว่าชอบน้อยจากไม่ชอบมากมากให้เหลือไม่ชอบน้อยน้อยมันก็ทอนมาทีอย่างสองอย่างพอลำทอนปุ๊บสมองจะเริ่มว่างแล้วพอสมองว่างจิตจะสถิตที่สมองทันทีเห็นไหมครับไอ้ตรงนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจิตจะเข้าจะออกสมองเนี่ยจะแทนที่สมองหรือไม่แทนประการใดขึ้นอยู่กับใจใจต้องสงบหรือใจต้องปล่อยวางปล่อยว่างตามภาษาพุทธศาสตร์นั่นก็คืออุเบกขานั่นเองใจต้องวางเป็นอุเบกขาให้ได้กลับมาถึงขันห้ารูปเวทนาเวทนาเนี่ยคือใจนะครับใจนี่คืออารมณ์อีกแล้วเป็นถ้าหากว่าเราไม่ถ้าหากว่าอารมณ์นะอารมณ์นะอารมณ์ถ้าอารมณ์ดีก็หัวเราะตอบซิถ้าอารมณ์ร้ายนอกจากจะไม่หัวเราะตอบซิแล้วยังโมโหยังโกรธอะไรต่างๆทั้งหมดก็จะบรรจุอยู่ในสมองเพราะฉะนั้นมันต้องคอยแชร์ออกแชร์เข้าแชร์ออกแชร์เข้านะครับสมองถ้าไม่แชร์มันก็อยู่ในสมองไอ้คำว่าแชร์คือถักอะไรรู้จักคำว่าซึมเศร้าไหมครับคนที่ซึมเศร้าก็คือคนที่ไม่ยอมแชร์กับอะไรมันก็ยิ่งแน่นอึดในสมองนะปวดหัวมึนหัวมากเพราะฉะนั้นต้องแชร์กันนะครับพูดคุยแลกเปลี่ยนกันถามไถ่ไปมาทุกสุขธรรมดาธรรมดาเลยเพื่อที่จะให้ใจมันสงบสมองจะได้ว่างจิตจะสถิตที่สมองได้โดยง่ายนั่นเองนะจิตสถิตที่สมองมันสถิตอย่างไรมันจะรู้สึกได้ไงว่าจิตสถิตก็เช็คได้ในตาอย่างเดียวหลับตาเห็นความสว่างมันก็สว่างมากมากสว่างมากไปเรื่อยเช็คได้ในตาเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันจะถึงจุดมันจะเกิดรู้สึกของมันไปเองคนเพราะมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติของจะบอกว่าธรรมชาติของจิตก็ว่าได้ธรรมชาติของจิตมันเป็นอย่างนั้นไปเด้อสิบอกให้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศแต่จิตสุดท้ายนึกถึงบ้านพลังงานจะไปอยู่ที่บ้านไหมครับคุณทะเลลึกคนที่ตายอยู่ต่างประเทศไอ้เรื่องจิตกับใจเนี่ยไม่ว่าจะถ้าพูดถึงพัฒนาจิตได้นะครับจะอยู่จุดไหนก็ตามเนี่ยมันนึกถึงปลายทางได้หมดเช่นคำถามบอกว่าอยู่ต่างประเทศก็แค่นึกถึงบ้านเพราะมันต่อโยงให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิตมันเป็นอย่างนั้นมันประหลาดประหลาดจิตแน่นอนต้องพัฒนาได้จริงๆนะมันยังมันจะเกิดได้จริงๆพัฒนาได้พัฒนาได้ในระดับในระดับที่จิตที่สะอาดและบริสุทธิ์ด้วยครับสะอาดและตามด้วยบริสุทธิ์ด้วยมันถึงปลายทางอยู่แล้วสแตนบายเรียบร้อยแล้วจ้ะเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นจุดตัวเองจะอยู่จุดไหนก็ตามในโลกนี้มันต่อให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่นึกมันก็เกิดความเข้มข้นแค่นึกปุ๊บก็มันมีความเข้มข้นมันทันทีเลยนะครับนั่นคือเรื่องของจิตสำหรับผู้ที่เขาบริสุทธิ์นะครับมันจะเป็นอย่างนั้น
ราะฉะนั้นมันจึงมีประโยชน์มากจิตบริสุทธิ์มีประโยชน์มีคุณค่าอย่างเดียวไม่มีการทำลายครับ ไม่มีการทำลายเด็ดขาดเพราะจิตทางด้านพวกนี้มันจะไม่ให้โทษอะไรเลยครับเพราะว่าไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้เลยจิตไม่มีความไม่มีแต่พูดถึงจิตอย่างเดียวนะฮะถ้าจิตที่บริสุทธิ์เสียแล้วนะฮะใครก็ตามที่จะใช้จิตจะเป็นกลุ่มใช้จิตที่จะมาควบคุมก็ไม่สามารถทำได้เพราะมันบริสุทธิ์เสียแล้วเนี่ยโอเคนะพอได้ไหมถ้าผมพูดอย่างนี้ จะเข้าใจกันบ้างเปล่าไม่รู้เนาะให้ตรงนี้ ก็น่าเห็นใจจริงๆคนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจคนเข้าใจก็หลับตาพูดเอาหลับตาพูดเอา คนไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่าไงก็เราไปตามรูปแบบนี้ครับพอไหวนะครับคุณทะเลนะฮะคุณทะเลลึกสำหรับคนที่จิตไม่สามารถพัฒนาจิตได้นะครับคนที่ตายอยู่ต่างประเทศก็คิดถึงก็ได้แค่คิดถึงมันไม่ถึงปลายทางนะครับไม่ถึงได้แค่คิดแต่มันไม่ถึงถ้าพัฒนาไม่ได้นะครับถ้าพัฒนาได้ไม่ต้องคิดมันก็ถึงถ้าคิดมันก็ยิ่งเข้มข้นนะครับเห็นไหมหวังว่าผมจะเข้าใจที่ว่าแล้วล่ะเข้าหูตาจมูกปากกายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดใจเป็นตัวที่ดึงเอาความจำในสมองมาคิดใช่ไหมครับฟังใหม่ดูนะฮะค่อนข้างจะละเอียดเหมือนกันล่ะคำถามมาเนี่ยถามมานี่ค่อนข้างจะละเอียดดีเหมือนกันเด้อเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองบันทึกมาแล้วการนำเอาความจำในสมองมาคิดส่วนมากแล้วนะฮะที่คิดเนี่ยก็คิดที่ได้จากความจำตัวเองครับเพราะว่าส่วนมากคำว่าส่วนมากคิดเปอร์เซ็นต์เลยคนในมนุษย์ในโลกนี้เดี๋ยว 99% กันแหละนะเพราะว่าเข้าหูสู่ใจเข้าตาสู่ใจเข้าประสาททั้ง5สู่ใจสมองบันทึกหมดทุกเรื่องทั้งดีแล้วก็ไม่ดีจำเป็นหลักทั้งส่วนดีและไม่ดีจำเลยครับภาษาต้องจำครับทีนี้ไอ้เจ้าความคิดที่ว่าเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่สามารถพัฒนาเข้าไปถึงระดับของธรรมแต่ละระดับนะโสดาเกทานาและสูงกว่านั้นยังไม่สามารถพัฒนาไปอย่างตรงนี้ได้ไอ้ที่คิดทุกคิดก็มาจากความจำมาจากความจำก็วนความจำก็อยู่ในโลกนี้ครับไม่ได้ไปไหนความจำคนไหนเก่งมากก็คือเก่งจำการสิ่งต่างๆเขาอยู่ในโลกใบนี้ในพวกเก่งจำโอเคนะแต่ถ้าหากว่าได้จิตแล้วมันไม่ต้องจำจิตถ้าพัฒนาแล้วไม่ต้องจำมันเลยความจำไปซะแล้วหรือว่าจิตสถิตที่สมองเรียบร้อยแล้วเดิมเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกก็นึกถึงว่าเป็นน้ำในแก้วนะบันทึกไว้ทั้งเต็มแก้วน้ำเต็มแก้วนั่นแหละครับพอน้ำเต็มก็ไม่ได้หาถ้าว่าน้ำไม่พร่องจิตก็เข้าไม่ได้นะเพราะฉะนั้นคำว่าน้ำเนี่ยก็คือใจนั่นเองเปิดใจเลยทำให้น้ำพร่องในแก้วซะเปิดใจจิตนี่จะเข้าได้ครับในเรื่องจิตใจนะครับก็ขอให้เข้าใจในบทบาทนี้หน่อยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าผมก็น่าเห็นใจฮะเพราะมันละเอียดอ่อนมากละเอียดเหลือเกินครับละเอียดมากยิ่งผมเนี่ยถ้าพูดปิดล็อกเนี่ยไปกันใหญ่เลยส่วนตัวผมว่าผมจะไม่ผิดพลาดเรื่องกายเรื่องใจเรื่องจิตนะครับจะไม่ผิดพลาดนั่น
เพราะฉะนั้นที่พูดก็คือหรือคิดมาจากความจำที่อยู่ในสมองนี่เองนะมาจากความจำที่อยู่ในสมองเท่านั้นแหละแต่ถ้าหากพัฒนาจิตนิสสารบริสุทธิ์แล้วสมองมันก็ว่างแหละเพราะว่าจิตสถิตสมองพอจิตสถิตที่สมองถอยหลังปุ๊บมาคิดมันเป็นจริงตามนั้นเลยนะครับเป็นจริงตามนั้นเลยคิดและพูดเป็นจริงตามนั้นโดยสมองครับจำเป็นหลักนิดนึงภาษาเนี้ยจำเป็นหลักไว้ก่อนจำเป็นหลักไว้ก่อนครับเพราะว่ามันไม่ใช่จะฟังครั้งเดียวมันทะลุเลยมันก็ไม่เชิงนะมีคนทัญญะคนเดียวนะในโลก 2,000 กว่าปีมาแล้วเจอประโยคเดียวของพระเจ้าบรรลุหรือว่าเข้าถึงพระธรรมโสดาเลยเป๊ะทันทีพูดจบปุ๊บเป๊ะทันทีนะเข้าวุฒิเลยโสดาทันทีสิ่งใดๆเกิดเป็นธรรมดาและหยุดลงเป็นธรรมดาแค่นี้ปิ้งเลยล่ะที่เขาเล่าเรื่องโลกหลังความตาย49วันฟังแล้วรู้สึกเหมือนนิทานไม่มีความเป็นจริงเลยครับไปเจอฝูงม็อบหมาป่าไปเจอนู่นเจอนี่ฟังแล้วเหมือนหลอกเด็กเออพอเลยครับผมว่านะผมว่าอย่าไปสนเลยตรงนี้เขาคือเขาอย่างนี้ดีกว่าเราคือเราจับแยกซะเขาคือเขาเราคือเราเราก็มาในกรอบของเราเราฟังเข้ามาเยอะแล้วพวกเรื่องโลกหลังความตายถ้าเข้ามาตายแล้วไปเจออะไรกันบ้างตายไม่จริงถ้าตายจริงคำว่าตายนะฮะคำว่าตายในภาษาของพระอรหันต์นะครับคำว่าตายแปลว่าหยุดจริงๆแล้วคำว่าพระอรหันต์หนึ่งพระอรหันต์คือผู้ไม่ตายจำเราก็ดีฮะคำนี้พระอรหันต์จะไม่ตายเพียงแต่พระละสังขารพอเราต้องขันก็หยุดหายใจชาวโลกก็บอกว่าตายส่วนพระธรรมก็จะหยุดหายใจก่อนที่จะหยุดจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะได้ตรงนั้นเนาะก็หวังว่าคงจะตามทันนะคุณใครจะเป็นเจ้าของคุณภาษาคอนเข้าหูเข้าตาเข้าจมูกเข้าปากเข้ากายสัมผัสสู่ใจสมองทึกหมดทั้งดีและชั่วจำเป็นหลักเลยทั้งดีและชั่วถ้าดีกับชั่วมันคล้ากันเท่าๆกันมันจะกลายเป็นอุเบกขานะครับคือมันเท่ากันพออุเบกขาเท่านั้นนะครับก็รอสแตนบายอย่างเดียวจิตก็จะเปิดให้เองครับเรื่องพวกนี้คำว่าดีเท่ากับชั่วสมองเรามันจะบอกโอเคคุณภาษาคอนเข้าใจถูกแล้วนะครับตามภาษาที่พิมพ์มาเข้าใจถูกแล้วนะครับคุณพีระมิดก็อย่าไปฟังเขามากนะครับเรื่องพวกตายแล้วไปนู่นนี่นั่นฟังไว้สองหูสรุปแล้วก็คือเขาเราคือเรามันนี่ต่างจากกันได้นะครับคนที่อ้างว่าตายแล้วฟื้นแล้วมาเล่าเรื่องที่ไปเจอมามันเกิดจากบันทึกในอดีตใช่ไหมครับดูซิใช่ไหมประเภทตายไปแล้วก็เห็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาเล่าให้ฟังถ้าหากว่าผมจะวินิจฉัยนะครับผมจะวินิจฉัยเป็นเพียงแค่ปริศนาธรรมที่เขา
มาเล่าเรื่องของเขาให้ฟังครับมันไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เขาไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้เราฟังมันเป็นเรื่องของเขาเล่าให้ใครต่อใครฟังประมาณนั้นสรุปคือเรื่องของเขาคนเดียวโอเคไหมที่เขาบอกเขาตายไปแล้วไปเจอนู่นนี่นั่นสารพัดที่จะเจอก็เรื่องคนที่เขาตายนั่นแหละครับเล่าเรื่องของเขาให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมครับมันไม่ใช่เขาไม่เล่าเรื่องเราให้คนอื่นเขาฟังโอเคไหมพอนึกออกนะไม่ใช่มาเล่าเรื่องของเราให้คนอื่นเขาฟังเขาเล่าเรื่องของเขาเองให้ผู้อื่นเขาฟังทีนี้คนฟังถ้าหากว่ามีปัญญามันก็ฟังหูไว้หูประมาณโอเคนะคล้ายๆกับกาลังสุขก็บอกไว้แล้วว่าอย่าด่วนเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อคนเกิดก่อนเกิดหลังเล่าสู่ๆหรือว่าเราผ่านๆกันมาเพราะฉะนั้นต้องใช้หลักอันนี้จับไว้ด้วยครับมิฉะนั้นเราทุ่มไปทั้งตัวนะผมเองตัวเราก็เสียคนนะแล้วว่าเชื่อเขาเสียแล้วเห็นเขาหลอกเราก็ยังให้หลอกนะพอเชื่อเสียแล้วก็ถูกหลอกอย่างเดียวสิพี่ใช่หรือเปล่าครับถ้าแบบนั้นมันไม่ใช่เป็นความพึงพอใจนะครับก็คือว่าความพึงพอใจอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ โอเคเนาะการงับอากาศหยุดหายใจคือการทำให้ตัวเองเหมือนจะขาดใจตายเพื่อให้รู้สึกว่าเราเกือบตายจะตายช่วงใกล้จะตายจะไปเห็นแสงเห็นนู่นนั่นใช่ไหมก็บอกก็ใช่ก็คือใช่นะแต่ถ้าหากว่ามันจะหนักหนาสาหัสก็อย่าไปฝืนนะครับอย่าฝืนค่อยๆอย่าคิดจะเอาให้ได้ข้ามคืนนี้ครับใช่ไหมล่ะอย่าไปคิดจะเอาทีเดียวให้มันได้ข้ามคืนนะครับอย่ารู้ว่ามันเหนื่อยหายใจจะไม่ทันเราต้องพักนานๆใช่นะต้องพักนานๆให้พอเหมาะก็ทำต่อประมาณนะไม่ใช่ทำแบบความถี่จะเอาเดี๋ยวนี้ให้ได้เดี๋ยวนี้ให้เห็นสว่างในตาเดี๋ยวนี้เกินไปมันจะบังคับในรูปแบบของข่มขืนมากเกินไปนะครับคุณนานานะโอเคไหมถ้าไม่ดูดบุหรี่จะดีครับก็ผมดูดผมเพื่ออะไรรู้ไหมถ้าผมดูดบุหรี่เพื่ออะไรรู้ไหมครับผมกำลังจะบอกว่าแล้วถูกตะวันตกครอบงำมาเยอะแล้วว่าสูบบุหรี่เป็นถุงลมผงพองหรือว่าปอดจะเป็นมะเร็งผมสวนกระแสนะครับบอกให้ทราบไว้ผมว่าผมสวนด้วยคนเดียวอย่างนี้ดีกว่าโอเคนะเพราะว่าร่างกายผมมันสบายๆอยู่แล้วนะท่านก็อย่าเคืองฮะอย่าเคืองเพราะแค่เห็นก็เคืองแค่นั้นก็ถือว่ายังทำใจเป็นกลางไม่ได้ทั้งที่มันอยู่ไกลกันอยู่เงี้ยอยู่ห่างกันท่านก็อยู่บ้านท่านผมก็อยู่บ้านผมแค่เห็นก็เคืองนั่นเพราะมันถูกสะสมมาเยอะครับถูกสะสมมาเยอะมากจนกระทั่งเราติดคำคนอื่นเขาประมาณนั้นโอเคนะก็ยินดีครับคุณอะไรช่างมีคุณช่างมีมีเยอะๆนะโอเคครับ ผมใช้สอนคนหลายอย่างนะให้ดูสอนคนหลายอย่างอย่างที่หนึ่งก็เอา EMC square ของไอน์สไตน์พูดหมดมวลนี่คำว่ามวลมันควันบุหรี่แทนค่ากับว่ามวลได้เลยครับ E เท่ากับ M MC ยกกำลังสอง E เท่ากับ MC ยกกำลังสองมวลคือมันจะหายไปอ่ะมันจะหายไป
ความจริงหายไปแล้วยังอยู่ในชั้นบรรยากาศอยู่นั่นมันหายไปแค่เห็นตรงนี้แต่มันอยู่ในอากาศอยู่แปลว่าไม่ได้หายไปสมองแต่ก็ยังบอกให้รู้ว่าคำว่ามวล EMC ตัว M ตัวเนี้ย M นึงตัว M นึงครับซึ่งย่อมาจากคำว่ามวล mass ย่อมาจากคำว่า mass ซึ่งแปลว่ามวลไม่ใช่มวลบุหรี่นะมวลบุหรี่มันจับต้องได้ถ้ามวลที่ว่านั้นมันจับไม่ได้เลยมันเช่นมวลจับไม่ได้ก็หายไปเนี่ยคำว่าหมดมวลคือสสารเนี่ยถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง90,000,000,000 กิโลเมตรต่อวินาทีมันที่จะหมดมวลเลยหมดเกลี้ยงเลยอันนี้จะไม่เห็นจะไม่มีเห็นเลยใครทำได้ไม่มีใครทำได้อยู่แล้วนะครับแต่พอเราผมอธิบายเรื่องของมวลผ่าน EMC ยกกำลัง2ของไอน์สไตน์ละมันก็ควันบุหรี่เนี่ยจะเป็นตัวอธิบายได้เห็นชัดที่สุดคำว่ามวลนะครับนอกนั้นก็ไปคำนวณเอาอธิบายได้ง่ายที่สุดเพราะการสูบบุหรี่ของผมเนี่ยมันก็ให้ประโยชน์เหมือนกันนะนำมาที่จะอธิบายเรื่องที่เข้าใจยากๆจะเข้าใจง่ายนะครับขอให้คิดอย่างนั้นนะให้มองไปอย่างนั้นเวลามองหงอก็มองไปอย่างนั้นจะดีกว่าเยอะเลยนะครับคุณช่างมีคุณช่างมีคุณช่างมีครับโอเคยินดีด้วยทุกครั้งนะครับทักท้วงมาเถอะไม่เป็นไรไม่มีปัญหาลูกหงอเป็นคนที่ไม่มีปัญหากับใครหวังว่าตอบเนาะตกลงคุณอนาก็เวลาง่ายอากาศก็หยุดหายใจเวลามันเหนื่อยก็ให้หยุดพักแล้วค่อยทำทีนึงถ้ามีเวลาแต่ภาคบังคับก็ก่อนนอนกับตื่นเช้านี่คือภาคบังคับต้องทำนะครับนอนทำดูแล้วจะรู้ว่ามันได้อะไรการง่ายอากาศนั้นเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลแน่นอนนะครับทำให้เกิดการเบิร์นคำว่าเบิร์นก็แปลว่าเผาไหม้ลุกไหม้ในร่างกายมีการเผาไหม้ลุกไหม้นะครับมันเผาไหม้ลุกไหม้มันทำลายอะไรละลายไขมันไขมันในเส้นเลือดอันที่หนึ่งอันที่สองก็ละลายน้ำตาลเปลี่ยนน้ำตาลมาเป็นพลังงานเปลี่ยนไขมันเป็นพลังงานได้โดยง่ายนะครับนี่คือได้ผลตรงนั้นนะครับแล้วยังไม่พอมันยังสร้างอะไรที่เขาเรียกว่าฮอร์โมนนะสร้างฮอร์โมนหรือภูมิต้านทานให้เสร็จสรรพมันจะส่งผลถึงอะไรนะพลังงานความร้อนตัวนี้เวลามันเผาไหม้เรียบร้อยแล้วมันได้พลังงานความร้อนไอ้เจ้าความร้อนนี่มันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองป้องกันโรคภัยก็จะมันเปลี่ยนเนี่ยสร้างภูมิต้านทานถามว่าเมื่อเวลามันสร้างภูมิต้านทานแล้วมันขยายผลไปส่งเสริมอะไรไปส่งเสริมเดี๋ยวนะพวกกลุ่มที่เขาเรียกว่ากรดอะมิโนครับมันก็ส่งผลถึง RNA ไปนู่นคือมันจะปรับ RNA ให้ปรับ DNA ให้ปรับฮอร์โมนให้แล้วปรับเอนไซม์ให้แล้วสุดท้ายก็มาบำรุงเซลล์เซลล์ก็จะมีความแข็งแรงเนี่ยนี่คือพลังงานความร้อนจะเป็นฝากเอาไว้มากๆเรื่องมันจะเกิดผลอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำไปเถอะครับนะเพราะยังไงมันก็จะเกิดผลดีมากมายมหาศาลกลางหน้าอากาศครับทำไปเถอะจะทำได้มากทำน้อยๆทำไปจะได้ไม่ต้องมีโรคภัยเขาจะมาเบียดเบียนที่บ้านเพราะว่าอย่าลืมนะครับบ้านเราดอททีวีสถานีแห่งปัญญาพัฒนามนุษย์พันธุ์ใหม่โอเคไหมครับแล้วก็โดยการหน้าอากาศเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แต่คนแต่ละท่านนั้นมีโรคภัยก็จะมาเบียดเบียนด้วยก็คือรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองนั่นเองเป้าหมายนั่นคือเป้าหมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องค่อยๆทำครับค่อยทำนะฮะศพของฟาโรห์เขาทำไมไม่ให้เน่าไม่ให้เปื่อยเพื่ออะไรครับแล้วพระเกจิที่ไม่น่าไม่เปื่อยเกิดจากอะไรครับเออนี่น่าสนใจโซฟาโรของอียิปต์นะครับเวลาเขาตายนะครับ
ขาจะเอาตับไตไส้พุงออกหมดเลยนะครับเอาตับไตไส้พุงข้างในออกหมดเลยเมื่อออกหมดแล้วเขาก็เอาผ้าลินินพันรอบกายทั้งหมดมันก็แห้งไปเฉยๆนะพอเวลาน้ำเลือดน้ำหนองมันซึมออกมาตามเซลล์ใช่ไหมฮะมันก็ถูกผ้าลินินเนี่ยซับไม่หมดซับไปหมดนะครับซับไปหมดข้างในในเมื่อออกไปหมดแล้วนะฮะมันก็ไม่เน่าไม่เปื่อยสุดท้ายก็แห้งอยู่ตรงนั้นแหละโอเคนะครับขอให้เข้าใจในกรอบนี้เอาไว้ดีๆกันแล้วกันนะทีนี้เขาอยู่อียิปต์มันเป็นทะเลทรายมันร้อนและหรือเมื่อเราอยู่ในโครงสร้างที่เป็นพีระมิดนะครับมันก็เป็นจุดรวมของพลังงานที่จะทำให้อะไรล่ะของผลาญก็ว่าได้นะครับเมื่อไม่มีศพไม่มีอะไรเผาผลาญก็คือมันแห้งไปเลยนะเหมือนกับปลาแห้งเหมือนเกศจนาน้อยแห้งไอ้เจ้าชิโรชิรามันก็เป็นมาแทะก็แบบก็เลยแห้งอยู่ตรงนั้นเองเห็นไหมนั่นก็คือส่วนฟาโรห์นะครับทีนี้ส่วนเกจิอาจารย์ที่ตายแล้วไม่น่าไม่เปื่อยอันนี้เขาพัฒนาเขาได้เองพัฒนาพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานเขาเนี่ยเขาใช้กันหมดทุกอย่างเลยที่จะให้เผาผลาญในร่างกายเขาเองหรือในหนึ่งบอกว่าเขาใช้พลังงานในร่างกายทุกส่วนจนกระทั่งหมดเมื่อหมดไอ้เจ้าสัตว์ตัวน้อยมันก็จะไม่มาก่อกวนเพราะว่าเจ้าสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนะฮะอาหารเขาคือพลังงานเมื่อเกจิอาจารย์ที่ว่านั้นใช้พลังงานจนกระทั่งหมดนะจึงไม่เป็นที่อยู่ของสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยนั่นเองงั้นร่างกายก็เลยแห้งไปเฉยๆโอเคไหมครับมีรูปแบบนี้เองนะแปลว่าเขาพัฒนาได้ครับในร่างกายของจริงมันต้องเหี่ยวแห้งนะครับเหี่ยวแล้วก็แห้งถ้าของไม่จริงฉีดยาอะไรต่างๆแล้วของไม่จริงเนี่ยกดทีก็นุ่มไปหมดแล้วนะครับของไม่จริงรู้เลยเลยครับของไม่จริงนิ้วแตะเนี่ยนิ่มไปหมดเลยล่ะของไม่จริงยังผ่องใสอยู่เลยของไม่จริงนะก็แล้วแต่เขาจะเก็บยังไงแบบไหนลูกศิษย์ลูกหาจะทำเขาเองประมาณนั้นหรือเปล่าเดาๆไม่ต้องเดาเลยส่วนมากเลย 99% 100% ในซ้ำที่ว่าไปนี่แต่เนาะแล้วที่เคยได้ยินว่ากลับชาติมาเกิดจำพบชาติที่แล้วได้กันแล้วหรือบอกว่ากลับชาติมาเกิดเลยครับจำพบชาติที่แล้วมาได้อันยาวนานหน่อยแล้วกันเองเกิดมาอายุไม่กี่ขวบก็จำคนนู้นคนนี้ได้จำสถานที่เก่าๆได้แสดงว่าความจำในอดีตบันทึกในสมองนั้นมันเข้มข้นมากๆใช่ไหมครับถึงเกิดมาอีกก็ยังจำอดีตชาติได้นะครับเขาจำอดีตชาติได้นะปกติเด็กๆมันก็จำได้มันอยู่แล้วเวลาเล่นคนเดียวจะยิ้มเด็กๆทารกเนี่ยประเภทหงายไปหงายมานอนหงายอยู่ยังความยังไม่ได้เลยนั่นนอนหงายนอนตะแคงนั่นแหละจะยิ้มคนเดียวเขาเรียกว่าแม่สื่อนั่นแหละก็คือการที่เขาความทรงจำในอดีตชาติยังไม่หมดไปนะฮะจนกว่าจะรับสิ่งภายนอกเข้าไปมากสิ่งที่เขาจดจำมาก็หายเลือนไปครับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วคุณอภัยจิตเอ่ยได้ยินมาว่ากลับชาติมาเกิดทุกคนนะฮะถ้าหากว่ายังไม่สามารถพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อพบชาติที่แล้วเห็นไหมครับเรามาเกิดชาตินี้ก็จะบอกว่ากลับชาติมาเกิดก็ไม่ผิดถ้าจะเอาคำนี้เข้ามาใช้กันที่เรามาเกิดมาตรงนี้แต่ว่าชาติที่แล้วมันยังไม่จบมันก็มาเกิดอีกทีนี้คนบางคนเนี่ยพอเวลาเกิดแล้วก็ยังจำพบชาติที่แล้วตัวเองไม่อยู่ก็เล่าถูกหมดเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นเองไม่ใช่กลับชาติมาเกิด
หากแต่เกิดมาแล้วจำภพชาติที่ผ่านมาได้นั่นเองโอเคนะมันก็มีน้อยคนและมีแน่ๆอยู่แล้วล่ะมีน้อยคนนะครับอย่างมากก็15ปีก็หมดเลื่อมล้านลืมเลือนหมดแล้ว15ปีเนี่ยลืมเลือนหมดแล้วได้แค่ประมาณไม่เกิน10ปีประมาณได้นานๆๆโอเคนะขอให้เข้าใจตรงนั้นก็แล้วกันคุณต่อไปครับอามีคนนี้ไหมครับไม่มีแล้วนะทางเฟซก็ไม่มีYouTube ก็หมดแล้วจ้าเมื่อหมดแล้ว20:12เหมาะไหมสมเวลาไหมสวัสดีค่ะลุงลูกสาวคนเล็กฝึกสมาธิทุกคืนเลยค่ะมีอยู่1ลูกมีความรู้สึกกลัวตายค่ะห่วยแล้วใครจะไม่ตายล่ะมันตายแน่นอนอย่าไปกลัวมันเลยยังไงก็ตายแล้วล่ะครับนะตายเร็วตายช้าย้ำความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความกลัวเป็นสัญชาตญาณสัตว์โลกทั้งหมดย่อมกลัวเจ็บและกลัวตายมนุษย์เราก็เป็นสัตว์โลกเหมือนกันแต่เป็นสัตว์ประเสริฐประเสริฐก็มีปัญญาปัญญาแปลว่าอย่างน้อยสุดปัญญาก็ประกอบสมาชีพชอบด้วยวิธีการต่างๆนานาเนี่ยโอเคนะมันจะมีปัญญาในระดับคนนี้ธรรมชาติให้มาร่างกายมนุษย์มันจะอยู่ทำมาหากินได้ตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะฉะนั้นส่วนการที่เพราะฉะนั้นคำว่ากลัวตายแปลว่ามันมาจากความไม่เข้าใจทำความเข้าใจกับตัวเองไปเรื่อยนะครับความกลัวจะหายไปเองเพราะฉะนั้นการสลายความกลัวมีทางเลือกทางเดียวต้องทำความเข้าใจเท่านั้นเช่นเรากลัวเสือก็ทำความเข้าใจกับชีวิตจริงที่เป็นเสือให้รู้จักธรรมชาติของเสือเป็นยังไงเวลาหิวมามันก็ตะคุบบอดแดดเพราะฉะนั้นอย่าให้มันหิวนะครับอาหารเลี้ยงเสือก็ต้องเลี้ยงให้มันอิ่มแล้วมันจะก็ไม่ตะคุบเราสัตว์ดุร้ายเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าหากว่ามันหิวมันก็เอาหมดแหละ แล้วก็เข้าใจเขาใช่ไหมล่ะส่วนตัวเรากลัวตายคำว่ากลัวตายก็ทำความเข้าใจคำว่าตายซะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจถามว่าทำความเข้าใจอย่างไรจึงจะไม่กลัวตายเกิดก่อนจึงยอมรับก่อนว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนธรรมดานี่กฎของอนิจจังมนุษย์เกิดมาก็มีเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกมันเป็นถูกภาพบังคับไปตรงนั้นใช่ไหมล่ะจะตายเร็วตายช้าต่างหากล่ะทีนี้เมื่อเวลากลัวตายไม่มีทางเลือกครับต้องทำความเข้าใจกับตัวเราเองให้ได้ว่าทุกวันนี้มีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บไหมถ้าหากว่าไม่พร้อมสักอย่างนึงโอ้ยมันก็อยากจะตายทุกวันแหละอยากจะตายเอาเข้าจริงกับกลัวทีนี้เป็นชนชาติยาเพราะฉะนั้นความกลัวตายเป็นเพียงสัญชาตญาณครับเราเข้าใจธรรมชาติของสัญชาตญาณนี้เสียความกลัวที่ว่านั้นก็จะหายไปเองโอเคไหมครับเป็นคำตอบแล้วคุณวิจิตรานะครับโอเคครับวิจิตรานะครับคุณลุงคะหนูมีอาการคันช่วงคอเสื้อลุงช่วยส่งพลังให้หนูด้วยนะคะใส่หูฟังอยู่ค่ะอ้าวฟังไปด้วยหายใจด้วย
รูปเนื้อรูปตัวไปด้วยอาการการก็จะหายไปเลยจบข่าวนะครับถามว่ามันหายคันจริงไหมก็แค่นี้มันหายได้ยังไงคำตอบสุดท้ายอยู่ต่อรอนะครับอันนี้เป็นเรื่องของค่าคงที่เสียงผมเนี่ยมันตกที่ไหนมันก็มีประโยชน์หมดนะครับเปิดดังๆเข้าไปเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับ มันอยู่จุดไหนที่มันดังขึ้นมานั่นนะฮะมันจะส่งผลหมดเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นคนที่อยู่อเมริกาคุณโอไฮโอเนี่ยกำลังดูอยู่เวลานี้เป็นละอ่านนี่ครับรับรองได้เลยดูรายแสงไกลก็สามารถรับได้อย่างไม่มันก็ดีเลย์แค่ถ้าเฟสมันไปเดินทางครั้งเดียว4วินาที3 4วินาทีก็ถึงแล้วอีกไม่นานนักหรอกผมว่านะควอนตัมคอมพิวเตอร์มาเนี่ยวินาทีเดียวถึงมันหมดแล้วในโลกใบนี้ไม่ต้องมารอคอยมันจะเรียลไทม์ขึ้นมาทันทีนะครับถึงจะเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้แต่มันก็ใกล้เคียงมากครับเวลาเป็นศูนย์ทำไม่ได้มันทำได้เฉพาะบุคคลนั่นเองเวลาเป็นศูนย์คืออาการิโกนะครับเนี่ยจะบอกว่าพลังงานอีกอาการิโกก็ได้นะครับคุณอะไรนี่คุณทศพรนะครับที่บอกว่าคันๆนะครับมันเย็นลงค่ะลงดีขึ้นค่ะมาก็ได้ทันทีเนาะคุณทศพรนะมันจะไวฮะมันจะไวขอให้เปิดใจรับผมถ้าคนสงสัยแล้วก็ต้านด้วยเนี่ยอย่าต้านผมนะครับพยายามอย่าต้านเพราะว่าความจริงผู้ฟังเป็นผู้ได้ครับจำเป็นหลักนิดนึงผู้ฟังคือผู้ได้ครับมันจะไปสะสางกับ database ของท่านเป็นความจดความจำที่มันผ่านมามันจะไปสะสางกันเองครับเพราะว่าแต่ละคนจะมีประสบการณ์ตรงแตกต่างกันในเรื่องพวกนี้นั้นใครก็ตามที่ต้องการจะให้ช่วยก็เพียงแต่ว่าปล่อยใจนั่นเองให้มันเข้าน่าจะได้ง่ายด้วยจะได้ง่ายนานๆนะฝากไว้นิดนึงคืนก่อนฝันว่าคุณลุงมานอนที่บ้านหนูค่ะหนูถือว่าหนูฝันดีมากในฝันลุงบอกหนูว่าใครก็ไม่รู้เดินทั้งคืนคนที่พูดว่าอยากสละโอเคก็ดีครับก็ดีนะฮะได้รับทราบครับคุณทศพรนะฮะโอเคมีรูปเจองไม่เอ่ยไม่น่าจะมีเนาะหมดเนาะโอเคได้เรื่องเลยสุดท้ายคือได้เรื่องหมดเนาะโอเคทางเฟซก็ไม่มีตกค้าง YouTube ก็ไม่มีตกค้างเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาบ้านใครบ้านใครเนาะอ่ะพรุ่งนี้วันอาทิตย์เหรอแมนบอสใช่สิใครพักผ่อนหย่อนกายาก็พักผ่อนไปใครพักไม่หวัดไม่ไหวประเภทปากกัดปีนถีบต้องทำต่อแล้วครับที่จริงงานประจำทำทุกวันน่ะดีนะครับบุคคลนี้ก็ทำงานในราชการหรือว่าในบริษัทห้างนั้นก็จะหนักเวลาก็ทำงานโอกาสจะพักผ่อนไปด้วยไม่ค่อยจะมีนั้นคนงานคนทำงานอิสระจะดีมากทำไปเถอะชาวที่ก็ทำไปนะอ่ะก็ขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไรเหลือพอเหลือพอเด้อทุกคนทุกท่านที่กำลังฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้ทางที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารจากไหนมาไหนก็เดินทางกระจายซักมาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกเจ้าที่เดินทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยและกลับเอวังก็มีแต่กับธรรมนิสาอาทุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big
จบข่าวครับผม